สวัสดีครับไปตีลังกากันที่ศรีลังกากันมา2ครั้งแล้วเป็นยังไงบ้างครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชากลับมาพบอีกครั้งนะครับหลายท่านคงจะเคยไปลังกามาแล้วหลายท่านยังไม่เคยไปแต่รู้จักคำว่าตีลังกาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่3ที่จะไปตีลังกากันให้ครบเลยครับท่านคงจะจำได้นะครับว่าครั้งแรกผมพาไปที่อนุราธปุระซึ่งเป็นนครหลวงของลังกาอยู่ตั้งพันกว่าปีตั้งแต่นู้นตั้งแต่พุทธกาลต่อมาก็เป็นโปโลนารัวนะครับซึ่งเป็นนครหลวงอยู่ไม่กี่ร้อยปีจากนั้นมาเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยผมจะพาไปตีลังกาที่ลังกาว่าด้วย700ปีหลังโปโลนารัวที่จันทรพานุจากเมืองนครไปร่วมป่วนกับเขาด้วยครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาในศรีลังกาเนี่ยนะครับถ้าจะพูดกันในเชิงของยุคสมัยเนี่ยครับยุคสมัยใหญ่ๆก็มีเอาก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็มาอนุราธปุระตามที่กล่าวแล้วนะครับซึ่งเป็นนครหลวงอยู่ที่ใจกลางจากนั้นก็ขยับลงมาที่โปโลนารัวนะครับที่มีกษัตริย์ที่ขึ้นชื่อนะครับมีชื่อเสียงมากก็คือปรากรพาหุที่1ท่านคงจำได้ว่าพอตอนท้ายของพระเจ้าปรากรพาหุที่หนึ่งที่สามารถฟื้นศรีลังกามาเป็นของสิงหนหลังจากทางฝ่ายทมิฬจากอินเดียใต้เนี่ยมารุกรานพระเจ้าปรากรพาหุที่หนึ่งเนี่ยท่านก็ยันได้แล้วก็เลยใช้โปโลนารัวซึ่งเป็นนครหลวงที่ฝ่ายทมิฬเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็มาใช้นะครับเป็นนครหลวงโดยขยับมาจากอนุราธปุระเมื่อกษัตริย์ที่ฟื้นฟูโปโลนารัวได้เนี่ยนะครับก็คือจริงๆแล้วคือพระเจ้าวิชัยพาหุเนี่ยนะครับเป็นผู้มาฟื้นฟูได้แล้วพระองค์ก็ทรงเลือกใช้โปโลนารัวเป็นนครหลวงแล้วต่อมาเป็นพระเจ้าปรากรพาหุซึ่งเราถือเป็นมหาราชพระองค์หนึ่งละแล้วก็สร้างความรุ่งเรืองอย่างใหญ่โตแต่ในยุคนี้แหละครับก็เกิดการปั่นป่วนกันหลายอย่างเพราะว่ามีการเสียดสีกันระหว่างฝ่ายลังกากับฝ่ายทมิฬไม่ว่าจะฝ่ายโจล่าฝ่ายปานใดฝ่ายจาลุกยะรวมทั้งฝ่ายศรีวิชัยซึ่งข้ามมาจากคาบสมุทรบ้านเราเนี่ยเข้าไปร่วม ไปร่วมนะครับแล้วก็ไปเรียกว่ายุคนั้นเนี่ยต้องใช้คำว่ามาสุบินเดียหรืออ่าวเบงกอลเนี่ยนะครับมันติดต่อกันง่ายมากอะระหว่างลังกาอินเดียแล้วก็คาบสมุทรไทยมาลายูนะครับก็เรียกว่าข้ามทะเลกันไปมาสัมพันธ์กันค้าขายกันแลกเปลี่ยนกันจนถึงยุคท้ายของโปโลนารัวท่านคงจำได้นะครับมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้ามาคะที่ได้มาเป็นใหญ่อยู่ในลังกาพระเจ้ามาคะเนี่ยท่านมีเชื้อสายมาจากอินเดียตอนใต้แต่ว่ากันว่าท่านเนี่ยมีสายสัมพันธ์สูงมากกับทางฝ่ายศรีวิชัยหรือฝ่ายคาบสมุทรไทยมาเลย์ด้วยถึงยุคนั้นเนี่ยนะครับความปั่นป่วนการล่มสลายของโปโลนารัวก็ไม่อาจจะทัดทานได้หลังจากนั้นมาเนี่ยแหละครับใช้คำว่าศรีลังกาเนี่ยครับย้ายเมืองหลวงเนี่ย 4-5 ครั้งเนี่ยแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับทั้งเกาะเนี่ยก็เกิดเป็นหลายรัฐหลายแคว้นหลายประเทศอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตอนเหนือก็เป็นฝ่ายทมิฬก็มาครองอยู่ที่จาฟนาอย่างนี้เป็นต้นมีนครหลวงแต่ละนครหลวงเนี่ยย้ายกันแล้วก็เป็นนครหลวงอยู่ประมาณ50ปีจนถึง100ปีนะครับแล้วเราก็จะจำชื่อไม่ได้ผมจะลองเล่าให้ฟังแล้วอาจจะเล่าไม่กี่ครั้งนะครับก็จะมีตั้งแต่ธรรมพะเทนิยะยาปาวุวะคุรุเนคละคัมปาละชัยวัฒนปุระนี่5เมืองหลวงแล้วนะครับแล้วเมืองหลวงสุดท้ายก็คือสิริวัฒนปุระหรือแกนดี้คราวนี้แหละครับจะไปกันให้หมดเลยตีลังกากันให้ครบเลยนะครับทั้ง6นครหลวงพร้อมกับนครหลวงล่าสุดนะครับก็คือโคลัมโบที่เกิดขึ้นหลังจากอังกฤษเข้าเทคโอเวอร์เกาะลังกาทั้งเกาะแล้วก็เพิ่งจะได้รับอิสรภาพเมื่อไม่ถึง100ปีที่ผ่านมาโดยในช่วงนั้นเนี่ยนะครับโปรตุเกสก็เข้ามาครองนะครับลังกาได้เกือบทั้งเกาะอยู่ตั้งหลายร้อยปีก่อนที่จะดัตช์มาต่อแล้วก็
ฝรั่งเศสมานิดหน่อยแต่สุดท้ายดัตช์ก็ยอมอังกฤษอังกฤษก็เข้ามาครองแล้วก็อังกฤษก็มายึดที่แคนดี้หรือสิริวัฒนปุระได้แล้วถามว่าจันทราพานุไปเกี่ยวตอนไหนจันทราพานุเนี่ยนะครับเป็นกษัตริย์ที่เกรียงไกรอยู่ที่ตามพลิงนครศรีธรรมราชนะครับหรือศรีพระเจ้าศรีธรรมโศกราชเนี่ยก็บ้านผมเนี่ยนะพระองค์เนี่ยเข้าใจว่าก็ยิ่งใหญ่โดยหลังจากศรีวิชัยล่มจากโจละมาตีแล้วก็แต่ละรัฐบนคาบสมุทรไทยมาเลเนี่ยนะครับก็ค่อยๆก่อตัวกลับมาใหม่ศรีวิชัยก็กลับขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้รุ่งเรืองเท่าจนกระทั่งศรีธรรมโศกราชจันทราพานุเนี่ยนะครับที่ตามพอลิงเนี่ยนะขณะเดียวกันเนี่ยทุกท่านคงรู้นะครับว่าพญาศรีธรรมโศกราชก็สัมพันธ์กับพระร่วงนะครับที่สุโขทัยแล้วเราก็มีพงศาวดารนี่ก็จวนจะสงกรานต์แล้วนะครับเราก็มีสีอิงคณิธานที่แต่งขึ้นที่เชียงใหม่บอกว่าพระร่วงประสงค์ที่จะได้อักได้พระสีหิงซึ่งงดงามมากอยู่ที่ลังกาแล้วก็ขอให้พญาศรีธรรมโศกราชท้าวชีวกราชที่นครที่ศรีธรรมราชเนี่ยช่วยไปขอมาให้แล้วศรีธรรมโศกราชก็ไปขอมาจากลังกาแล้วก็ได้มาแล้วก็พระร่วงก็มารับไปต่อแล้วหลังจากนั้นพระสิงห์ก็ออกจากเมืองนครขึ้นไปอยู่ในเขตสุโขทัยแล้วก็ลงมาอยู่ที่กำแพงเพชรแล้วก็ขึ้นไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็ไปกันหลายที่นะครับแล้วสุดท้ายก็มาอยู่ที่กรุงเทพแล้วทุกท่านก็คงจำได้ว่าทุกแห่งก็มีเรื่องเล่าว่าองค์ที่ได้ไปนั้นไม่ของแท้หรอกนะครับก็คือองค์ที่พระร่วงได้ไปแล้วสุดท้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยทางนครก็บอกว่าไม่แท้หรอกเพราะว่าองค์ที่อยู่นครเราเก็บองค์จริงไว้แล้วให้องค์จำลองไปเช่นเดียวกันกับที่กรุงเทพเอามาในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยนะครับทางเชียงใหม่บอกก็ไม่ได้ของแท้หรอกเพราะองค์แท้เนี่ยเชียงใหม่เก็บซ่อนไว้ตอนนี้เนี่ยอยู่ในวิหารลายคำที่วัดพระสิงห์แต่องค์ที่ส่งมาให้กรุงเทพเอามาเนี่ยเป็นองค์จำลองการได้มาของพระสิงห์ในเมืองไทยเนี่ยก็กล่าวกันว่าพญาศรีธรรมโศกราชไปขอมาตามการร้องขอของพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยแต่ทางฝ่ายลังกาเนี่ยนะก็มีบันทึกชัดเลยครับว่าในช่วงปลายของโปโลนารุวะแล้วก็ทางฝ่ายสิงหลฝ่ายลังกาเนี่ยไปตั้งเมืองอยู่ที่ธรรมเดนิยะเนี่ยนะครับธรรมเดนิยะเนี่ยเกิดการเรียกว่าเมืองก็ผมใช้คำแล้วว่าป่วนกันอยู่นะครับป่วนอยู่ไม่น้อยนะครับในสมัยของพระเจ้าประกรมพาหุที่2เนี่ยครับทางฝ่ายอินเดียใต้ก็มารบอีกขณะเดียวกันจันทราพานุก็มารบด้วยแล้วมารบถึง2ครั้งถามว่ามารบเพื่อทำอะไรไม่มีหลักฐานแจ้งระบุแต่เพียงว่ามารบหลายฝ่ายบอกว่าหมายปอง2อย่างก็คือพระเขี้ยวแก้วกับอันที่2ก็คือบาทของพระพุทธเจ้าซึ่งเก็บรักษาอยู่ในลังกาแล้วในลังกาเนี่ยในแวดวงชาวศรีลังกาและสิงหลเนี่ยก็ถือว่าผู้ใดถือครองเป็นผู้พิทักษ์พระเขี้ยวแก้วผู้นั้นน่ะมีสถานะเป็นเจ้าแห่งเกาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ได้แล้วก็หวงว่ากันว่าพระเจ้าจันทราพานุจากตามพอลิงนครศรีธรรมราชเนี่ยกรีธาทัพเรือไปรบแต่ไม่ได้บอกว่าต้องการอะไรแล้วรบไม่ได้นะครับในยุคที่ดัมบันเนริยะเนี่ยเป็นเมืองหลวงเนี่ยนะครับราวๆพ.ศ. 1800เศษๆเนี่ยนะครับสมัยพระเจ้าประกรมพาหุที่2บอกว่ารบไม่ชนะฝ่ายไทยเราบอกว่าจันทราพานุเมื่อไม่ชนะก็ย้ายกลับมาก็ยกทัพกลับมาแล้วอีกไม่กี่ปียกทัพไปใหม่แต่ฝ่ายลังกาเนี่ยครับมีพระภิกษุชาวไทยรูปหนึ่งไปศึกษาที่ลังกาท่านบอกจากการศึกษาแล้วเนี่ยพระเจ้าจันทราพานุหลังจากรบไม่ชนะเนี่ยด้วยความที่พระองค์ท่านก็มีสายสนเชื่อมโยงกับพวกทั้งธมินและสิงหลอยู่ด้วยก็เลยไปซุ่มอยู่ทางลังกาตอนเหนืออยู่พักใหญ่ๆจนมีกำลังเพียงพอแล้วนัดแนะกับทางฝ่ายอินเดียใต้เพื่อมาโจมตีครั้งที่สองสุดท้ายพระเจ้าจันทราพานุไม่สามารถพิชิตลังกาได้หลายฝ่ายบอกว่าพระองค์สิ้นพระชนในการยึดที่เกาะลังกาในการบุกลังกาครั้งที่2แต่ยังไงก็ตามครับดัมบันเดนิยะซึ่งเป็นศูนย์กลางของลังกาในยุคราวๆพ.ศ. 1800เนี่ยนะครับก็อยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่า
ก็มีศึกรอบด้านมีการย้ายนครหลวงแล้วภายในก็มีการเปลี่ยนวงอ่ะฮะก็คือคนนู้นก็ขึ้นคนนี้ก็ขึ้นแล้วลังกาเนี่ยเขามีคติแปลกนะครับรัชทายาทเนี่ยจะเป็นฝ่ายมเหสีของกษัตริย์แล้วมักจะเป็นน้องของมเหสีที่จะขึ้นเป็นรัชทายาทอันนี้ก็แปลกนะหลายยุคหลายช่วงแล้วพอการที่เป็นน้องของมเหสีเท่าที่ฟังมานะฮะเท่าที่อ่านมาก็จะป่วนนะเพราะมเหสีก็มีหลายมเหสีนะครับแล้วก็ทุกคนก็หมายปองมันไม่ได้เป็นองค์รัชทายาทที่เป็นราชโอรสของกษัตริย์คือไปเป็นของน้องของมเหสีอย่างเงี้ยนะครับงั้นก็เลยการเปลี่ยนวงแล้วก็เปลี่ยนย้ายเมืองมีเมืองที่2เนี่ยนะครับที่เรียกว่ายาปาหัวเนี่ยนะครับเมืองนี้เนี่ยบอกว่าหลบไปอยู่ให้มันบนเขาเลยเพื่อที่จะเก็บรักษาพระธาตุไว้ได้แล้วใครจะมารบมาตีก็ไม่สำเร็จนะครับแต่ยุคนี้แหละครับปรากฏว่าทางอินเดียใต้ลงมาตีสำเร็จแล้วก็เอาพระเขียวแก้วไปไว้ที่อินเดียได้เลยจนพระเจ้าปรากรมพาหุที่3กู้เมืองได้ก็ไปขอรับคืนมาไปรบแล้วก็ไปขอคืนไปตกลงเอากลับคืนมาได้ยาปาหัวเนี่ยผมอยากไปเที่ยวเพราะว่าเขาว่ากันว่าเป็นปราการบนภูเขาแล้วสูงมากแล้วผมก็อยู่เมืองนครเนาะเราก็อยากจะไปดูว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเมืองนครเพราะยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคคาบเกี่ยวกันมากกับที่จันทรพันธ์อุปตีนะเราก็อยากไปเห็นอยากไปดูนะครับว่าอ๋อบริเวณนี้นะกษัตริย์ของบ้านเมืองเราเคยมาแม้จะไม่สำเร็จจนถึงขั้นสิ้นพระชนม์เราก็อยากมาเห็นจากยาปาหัวก็มาครุเนคลามากัมปาละผมขอผ่านช่วงนี้ไปแบบสั้นๆนะครับเพราะว่าหัวใจของการไปเที่ยวศรีลังกาส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ไปที่พวกนี้จะทุกคนจะไปที่เนี่ยแคนดี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยครับยกที่กัมปาละเป็นนครเป็นศูนย์กลางของศรีลังกาเนี่ยปรากฏว่าเจิ้งเหอครับแม่ทัพเจิ้งเหอนะสมัยราชวงศ์หมิงของจีนนะย่องเลิศเนี่ยนะครับส่งกองทัพเรือมาตีแล้วจับกษัตริย์ลังกาเอาไปไว้เมืองจีนนี่อยากจะให้เห็นนะว่าพื้นที่เอเชียของเราเนี่ยมันถึงขนาดลังกาเนี่ยถูกกองทัพจีนกองทัพเรือจีนมาตีแล้วจับกษัตริย์ไปไว้เมืองจีนอันนี้ก็เกิดขึ้นมานะครับจากนั้นมาเนี่ยครับทางฝ่ายลังกาก็ถอยร่นใหญ่เลยคือรบกันเองก็ด้วยแล้วก็ต้องถอยหนีฝ่ายจีนก็มาตีนะครับจันทราพานุจากประเทศไทยก็ไปตีนะครับหรือแม้กระทั่งจากอินเดียใต้ลงมาสุดท้ายเนี่ยนะครับทางฝ่ายลังกาก็เลยหลบไปอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้ที่เรียกว่าโกเตหรือชัยวัฒนปุระนะครับโกเตเนี่ยอยู่ใกล้ๆโคลัมโบซึ่งเป็นนครหลวงทุกวันนี้แหละครับก็ถอยมาอยู่ตรงนี้เลยแล้วที่ตรงนี้แหละครับโปรตุเกสมาแล้วก็เลยมาตีแล้วก็เข้าครองลังกาได้แต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ครองได้อย่างเบ็ดเสร็จนะฮะเพราะว่าลังกาก็เกาะใหญ่นะฮะหลายชนเผ่าหลายกลุ่มชาติพันธุ์ก็แยกย้ายกันไปยกที่โกเตเป็นเมืองหลวงแล้วก็โปรตุเกสมาตีได้เนี่ยนะครับฝ่ายทมินก็ไปตั้งรัฐอิสระอยู่ที่จัฟนาฝ่ายสิงหลกลุ่มหนึ่งก็เลยไปตั้งรัฐอิสระอยู่ที่ใจกลางหุบเขาของเกาะลังกาซึ่งทุกวันนี้ก็คือแคนดี้ที่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวโดยละเอียดนะครับที่นี่เนี่ยตอนที่เป็นนครหลวงก็เรียกว่าสิริวัฒนปุระช่วงระหว่างที่โปรตุเกสคุ้มครองได้เนี่ยเคยให้กษัตริย์เปลี่ยนไปเข้ารีดถือศาสนาคริสต์ด้วยนะแล้วโปรตุเกสเนี่ยถึงกับเรียกเอาพระธาตุไปทุบแล้วก็เอาไปทิ้งแม่น้ำถือว่าจบแล้วแต่สุดท้ายเนาะพอลังกาสิงห์ขนเนี่ยตั้งเมืองแคนดี้สิริวัฒนปุระขึ้นเป็นนครหลวงได้บอกว่าไม่พระธาตุยังอยู่ที่โปรตุเกสเอาไปอ่ะของจำลองนี่ท่านฟังคล้ายๆกับเรื่องพระสิงห์อ่ะของจริงเราเก็บไว้แล้วตอนนี้เรารักษาไว้ได้แล้วก็ยังอยู่ที่แคนดี้มาจนถึงทุกวันนี้ถามว่าโกเตมีอะไรให้ดูบ้างไหมถ้าเราไปทุกวันนี้เราไปที่โคลัมโบนะก็เราก็จะเห็นวัดอยู่2วัดสำคัญมากคือวัดกัลยาณี
กับอีกจุดหนึ่งก็คือจริงอยู่ในวัดกัลยาณีนะอีกอย่างหนึ่งก็คือพระศรีมหาโพธิ์ที่วัดกัลยาณีไม่ไกลจากกุลัมโบนี่ก็คือเป็นร่องรอยของนครหลวงยุคชัยวัฒนบุรีหรือโกเตที่ผมเรียนอย่างนี้นะครับเขาบอกเลยฮะว่าจริงๆแล้วนครรัฐพวกนี้เป็นระยะเป็นนครหลวงอยู่สั้นๆไม่ถึงร้อยปีแล้วมีความศึกมากมีความปั่นป่วนมากเพราะโอกาสที่จะสร้างอะไรเป็นมหาอารามมหาวิหารใหญ่ๆแบบอนุราธปุระกับโอรณรัวไม่มีนะครับแต่ที่จะมีเนี่ยก็มีอยู่ที่แคนดี้ผมเอาให้สั้นเลยนะครับว่าก็คือว่าหลังจากอังกฤษเอาชนะแล้วก็เข้ามาแทนดัชในเกาะลังกาได้อังกฤษก็เลยยกทัพบุกเข้ามาจนสามารถตีนะครับจนสามารถตีแคนดี้นะครับหรือสิริวัฒนปุระได้แคนดี้เนี่ยนะครับเป็นมรคหลวงของสิงห์หนเรียกว่าสุดท้ายนะครับจนอังกฤษเข้ามาครองได้แล้วก็อังกฤษเนี่ยครองอยู่ได้ประมาณ100กว่าปีนะครับแล้วว่ากันว่าเป็นการสิ้นสุดระบบพระมหากษัตริย์ของลังกาตอนที่อังกฤษมาตีได้และกษัตริย์สององค์สุดท้ายที่แคนดี้เสียเมืองให้กับอังกฤษเนี่ยครับก็เป็นกษัตริย์ที่มีความสำคัญมากก็คือพระเจ้ากีรติราชสิงหะกับสิริชัยราชสิงหะพระเจ้าสิริชัยราชสิงหะเนี่ยตอนที่ท่านมาปักหลักอยู่ที่แคนดี้เนี่ยก็ต้องการที่จะฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกาโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็ด้วยความผมใช้ความปั่นป่วนมากเลยเพราะว่าบางยุคสมัยบางกษัตริย์ก็เปลี่ยนไปถือฮินดูนะครับแล้วก็มีการล้างเรียกว่าล้างพุทธหรือไม่ก็ให้ฮินดูมาครองวัดพุทธหรือบางกษัตริย์เนี่ยถูกโปรตุเกสยื่นเงื่อนไขให้ไปเข้ารีดเป็นคริสต์พอพระเจ้าสิริชัยราชสิงหะท่านครองราชเนี่ยตอนนั้นก็ช่วงปลายของอยุธยาพระองค์เนี่ยต้องการจะฟื้นฟูพุทธศาสนากลับมาในศรีลังกาช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงที่สำคัญที่พระองค์ส่งทูตจริงๆตอนแรกเนี่ยไปขอจากพม่าจากยะไข่มาก่อนนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยส่งทูตมายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพื่อส่งคณะสมณทูตไปฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในลังกาแล้วก็พระเจ้าบรมโกศเนี่ยท่านก็ส่งพระอุบาลีเถระไปไงครับคณะนี้เนี่ยเดินทางออกจากอยุธยามาถึงเมืองนครมารอพักเรือล่มอยู่ที่นครเอ้ากลับไปอยุธยาใหม่แล้วก็ออกเดินทางรอบ2จนไปถึงลังกาแล้วฟื้นฟูการพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกากลายเป็นสยามวงในทุกวันนี้ไงครับเพราะฉะนั้นในลังกาทุกวันนี้เป็นสยามวงถ้าเราอยู่เมืองไทยเราถามว่าลัทธิพุทธในเมืองไทยเป็นอะไรเป็นลังกาวงแล้วก็สนุกดีนะครับพระเจ้าสิริชัยราชสิงหาเนี่ยหลังจากฟื้นฟูแต่ยังไม่ทันได้ฟื้นฟูเท่าไหร่ว่ากันว่าคณะสงฆ์ที่ท่านขอมาจากพระเจ้าบรมโกศเนี่ยเมื่อไปถึงลังกาเนี่ยพระองค์สิ้นพระชนม์และพระราชโอรสนะครับขึ้นครองราชพระเจ้ากีรติราชสิงหาเนี่ยก็ได้ทำฟื้นฟูแต่พระเจ้ากีรติราชสิงหาเนี่ยท่านสร้างอะไรไว้เยอะรวมทั้งบางอย่างท่านก็รุนแรงอังกฤษก็เลยอ้างเหตุนะครับเข้ามาถอดพระองค์ท่านแล้วก็เปลี่ยนนะครับบอกว่าโหดร้ายนะครับนี่อังกฤษว่างั้นนะว่าทรงโหดร้ายมันต้องถอดเสียอังกฤษปกครองแทนจริงเปล่าไม่รู้นะครับแล้วสุดท้ายก็สิ้นราชวงศ์การไปที่แคนดี้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะนั่งรถเนาะไปจากโคลัมโบแล้วก็ถ้าไปแล้วเนี่ยนะครับแคนดี้เวลาไปนะฝรั่งเขาเรียกแคนดี้รู้ไหมแปลว่าอะไรแคนดี้แปลว่าลูกกวาดลูกอมใช่ทุกคนเหมือนว่าไปลูกอมแต่แคนดี้ของลังกาเขาตัวเคนะครับไม่ใช่ตัวซีมันแคนดี้ที่เนี่ยคือมาจากชื่อจริงของผมก็ไม่รู้ว่าแปลงมาได้ไงสิริวัฒนปุระเนี่ยกลายเป็นแคนดี้ได้ไงก็ไม่รู้นะครับแต่ที่แคนดี้เนี่ยมันอยู่ใจกลางของเกาะต้องเข้าใจนะครับว่าชาวสิงห์หนกษัตริย์วงสุดท้ายเนี่ยท้อยมาอยู่ตรงใจกลางแล้วก็ใครๆก็บุกมันไม่ได้มันต้องมาด้วยกองทัพช้างอ่ะการตัดถนนเพื่อจะมาถึงก็ยากมากงั้นโปรตุเกสกับดัชจึงปล่อยให้อยู่ไปเถอะนะครับแต่อังกฤษไม่ยอมจึงบุกเข้ามาจนถึงนะครับแล้วมาที่นี่แหละครับอังกฤษก็ครอบครองที่นี่เป็นป่าขนาดเดียวกันเนี่ยเป็นภูเขาสูงค่าความสูงจากน้ำทะเลปานกลางที่แคนดี้ประมาณ500เมตรก็สูงเนาะเป็นที่ราบสูงตอนที่เราไปกันเนี่ยโอ้พอไปถึงนะป่าเขียวครึ้มแล้วก็อากาศดีอ่ะมันอยู่เป็นฮิลสเตชันมันน่าอยู่มากเลยแล้วที่นี่แหละครับที่เกิด
ไร่ชาเต็มไปหมดแล้วก็กลายเป็นเรากินชาลังกาไงซีลอนชาซีลอนแม้กระทั่งคนที่มาผลิตชาแล้วส่งไปขายทั่วโลกแล้วกระจายไปเต็มหมดเนี่ยรู้ไหมฮะชื่อใครเซอร์ลิปตันไอชาลิปตันที่เรากินเนี่ยแล้วก็ไปจากลังกาโดยเรียกว่าบุรุษคนหนึ่งนะครับจากอังกฤษมาแล้วก็เกิดกระจายการขายแล้วก็เซอร์ลิปตันแล้วก็กลายเป็นชาลิปตันในวันนี้แต่ที่สวยกว่านั้นก็คือนอกจากบรรยากาศเป็นป่าไม้นะครับสวยไปหมดเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยจะมีทะเลสาบอยู่เป็นจำนวนมากแล้วหัวใจของการไปที่แคนดี้เนี่ยจะมี 4-5 เรื่องด้วยกันแน่นอนล่ะครับ1ก็ไปสัมผัสอากาศที่ดีบรรยากาศที่ดีอันที่2ก็คือโอ้ยเดินเล่นตามทะเลสาบที่พักเนี่ยเลือกให้ดีนะครับมันมีที่พักบนไหลเขาหลายที่มากเลยแต่หัวใจก็คือทุกคนต้องไม่พลาดก็คือไปที่วัดพระเคลแก้วซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นพระเจดีย์นะครับสร้างเป็นอาคารทรงเรียกว่าเป็นทรงผสมผสานแล้วกันนะครับระหว่างสิงห์ขนแล้วก็อินเดียบวกกับทางพวกฝรั่งทั้งหลายก็เรียกเป็นหอพระแล้วกันผมอยากจะเรียกเป็นหอตอนแรกคิดว่าผมไปเจอเจดีย์ใหม่ฮะเป็นแค่หอพระแล้วพระธาตุเขี้ยวแก้วที่ว่าเป็นองค์สำคัญองค์เนี้ยนะครับที่จริงๆเนี่ยไม่ได้เป็นนครนะผมว่าจริงๆตรงมาลังกาแหละแต่ว่าทางนครก็ไปผูกเรื่องเป็นคัมภีร์ว่าพนางเหมชาลาทนกุมารเป็นเรือแตกลงที่นครจริงๆเนี่ยพระเหมชาลาทนกุมารเอามาจากอินเดียใต้จากเมืองเรียกว่าทัตตปุระเนี่ยนะครับมาที่นี่เลยนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะเก็บอยู่ในพระสถูปทองเอาว่าเห็นเป็นทองแล้วก็ซ้อนกันอยู่หลายชั้นแล้วประดิษฐานอยู่ในหอพระหอพระนี้ก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับเล็กๆเป็นชั้น2แต่เป็นเรียกว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นการไปเข้านมัสการสักการะพระเขี้ยวแก้วนะครับที่นี่ก็ถ้าไปได้เวลาเขาก็จะเปิดให้ได้เข้าไปในห้องที่ประดิษฐานพระสถูปซึ่งบรรจุพระเกี้ยวแก้วไม่ได้เปิดให้ดูนะครับว่ากันว่ามีการเปิดให้ดูบ้างเป็นบางครั้งกับแขกพิเศษเท่านั้นผมไป2ครั้งครั้งหนึ่งได้เข้าไปในห้องอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เข้าไปในห้องได้เพียงกราบจากข้างนอกนั่นก็คือการไปนมัสการพระเกี้ยวแก้วแต่ที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์อีกหลายพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ที่ว่าด้วยพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาโลกก็ส่วนใหญ่ก็เป็นหุ่นจำลองแล้วก็ภาพประวัติพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติว่าด้วยประวัติของลังกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งของสิงหนนะที่ถูกอินเดียเข้ามาเอ้ยถูกอังกฤษเข้ามายึดครองรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ที่ว่าด้วยพระธาตุพระเขี้ยวแก้วอันนี้เขามีภาพฝาผนังนะภาพจิตรกรรมติดไว้ผมดูแล้วสนุกมากเลยนะครับจะเป็นภาพตอนโปรตุเกสเอาพระธาตุไปบดในครกนะครับแล้วก็ใส่เรือไปลอยแล้วสุดท้ายเขาก็แก้บอกว่าอันนั้นไม่ใช่ของจริงนะครับของจริงเราซ่อนไว้ทั้งหมดเนี่ยก็คือสิ่งที่ทุกคนไปนะครับแล้วก็จะได้สัมผัสผมเนี่ยไปถึงก็อดไม่ได้เนาะก็ถามพระท่านแล้วมีพระสีหิงไหมนี่ไปครั้งแรกไปครั้งแรกเนี่ยถามว่ามีพระสีหิงไหมขอรับบอกว่าไม่รู้จักลังกาไม่รู้จักเรื่องพระสีหิงคนไทยชอบมาถามเยอะมากไม่รู้จักไม่มีเรื่องนี้แต่งกันขึ้นในประเทศไทยลังกาไม่รู้เรื่องนะครับนี่พระท่านบอกครั้งหลังผมเลยไม่ไปถามครับผมไปกับแม่กับน้าด้วยเนี่ยผมเลยเชิญพระสีหิงเมืองนครจำลองไปองค์หนึ่งเลยครับไปถวายแล้วบอกท่านว่าถ้ามีใครมาถามว่ามีพระสีหิงไหมบอกว่ามีได้มาจากเมืองนครนะครับอันนี้ก็เป็นความสนุกสนานเพื่อเชื่อมโยงกันที่สุดของการมาแคนดี้ยังมีอีก 2-3 อย่างอันที่1ก็คือผมบอกแล้วเรื่องหาที่พักแรมอันที่2ก็คือเรื่องกลางคืนนะครับจะมีโรงละครหลายโรงมากเลยที่แคนดี้เลือกเอาเองแล้วกันแล้วทุกการแสดงก็จะมีตีลังกานะครับมีการมาตีส่วนใหญ่เป็นระบำกลองรำกลองแล้วก็ฟ้อนแบบลังกาซึ่งก็คล้ายๆอินเดียนะครับแต่ที่สำคัญก็คือทุกฟ้อนจะมีการม้วนตัวที่เราเรียกกันว่าตีลังกาแล้วม้วนกันหลายตลบเลยนะครับนั่นก็คือไปดูเราไปทุกทีก่อนดูทุกครั้งนะครับแล้วก็สนุกสนานดีแล้วทำให้ซึ้งมันไปจากที่นี่นี่เองนอกจากนั้นแล้วช้อปปิ้งครับผมอยากแนะนำการช้อปปิ้งที่ลังกาเนี่ยผมว่ามีของน่าสนใจอยู่ 2-3 อย่าง
แน่นอนครับเรื่องชาอันที่สองคือเรื่องช้างกระปุกใส่ชาของที่นี่จะเป็นช้างนั้นเลยงั้นเราจะได้ทั้งชาได้ทั้งช้างมาหรือไม่ก็พวกเครื่องโลหะทั้งหลายที่เขาเป็นเครื่องโลหะทำเป็นรูปสิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของลังกาหรือแม้กระทั่งทำเป็นขันทำเป็นผมได้ไอ้หม้อกรวดน้ำมาโอ้ยนะผมใช้เป็นของคู่กายเลยสวยมากหรืออีก 2-3 อย่างก็คืองานไม้แกะสลักของลังกาแล้วผ้าลังกาเขาก็มีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงนะครับที่มีหลายคนพยายามจะไปแต่ผมยังไม่ได้ไปก็คืองานอาสาฬหบูชาที่ศรีลังกาที่เขามีขบวนการขบวนแห่ช้างช้างเป็นร้อยเชือกมาแห่ขบวนเพื่อมาบูชาพระเขียวแก้วเขาจัด10วัน10คืนนะแต่เขาบอกไฮไลท์อยู่คืนที่10ในคืนอาสาฬหบูชาโอ้เขาบอกเมืองทั้งเมืองนะครับลังกาทั้งหมดเนี่ยจะนิ่งหมดเพื่อเฝ้าดูขบวนแห่ช้างที่มาบูชาพระเขียวแก้วกันในช่วงเพ็ญอาสาฬหบูชาทั้งหมดนี้แหละครับก็คือลังกาส่วนหลังจากนั้นมานะครับหลังจากแคนดี้สิ้นสุดจนถึงวันนี้แคนดี้ก็ยังคงเป็นฮิลสเตชันเป็นเมืองเรียกว่าน่าจะเป็นเมืองที่สวยที่สุดและสบายที่สุดที่ควรจะไปเที่ยวมีอุทยานพฤกษศาสตร์เพเรเดนิยาซึ่งใหญ่มากเดิมเป็นอุทยานของกษัตริย์นะครับแต่ทุกวันนี้ก็ทำเป็นอุทยานพฤกษศาสตร์ที่สวยที่สุดอุทยานหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถ้าไม่นับสิงคโปร์นะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านแวะไปหลังจากนั้นมานครหลวงของลังกาก็คือโคลัมโบโคลัมโบเป็นยังไงบ้างนั้นเนี่ยมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่มีรัฐสภาทำเนียบท่านคงจำได้นะที่ชาวลังกาเข้าไปยึดไล่ประธานาธิบดีกันเมื่อวันก่อนถึงวันนี้ยังไม่รู้ว่าลังกาจะลงเอยแบบไหนและอย่างไรนะครับแต่เราไทยกับลังกาพุทธไทยกับพุทธลังกาทั้งลังกาวงและสยามวงนั้นเกี่ยวพันสัมพันธ์กันมากมายไปหมดเลยแล้วที่สำคัญนะครับถ้าท่านไปเนาะก็จะพบว่าอ้าวคนลังกาทั้งหมดเหมือนกับคนไทยนี่แหละโดยเฉพาะคนในภาคใต้เพื่อนเราทั้งหลายที่ดำๆเนี่ยผมว่ามีเลือดสิงหนกันไม่น้อยเพราะว่าเราติดต่อสัมพันธ์กันไปกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับ3รอบที่ไปตีลังกากันที่ศรีลังกาฟังแล้วว่าไปตีลังกากันที่ลังกาต่อไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคสมัยนี้ลังกาต้องการความช่วยเหลือจากพวกเราที่พอมีกำลังพาก็เอาของไปนะครับพวกเราก็ไปเที่ยวไปช่วยให้ลังกาได้กลับมาฟื้นคืนชีวิตสังคมเศรษฐกิจบ้านเมืองเพื่อก้าวไปด้วยกันในฐานะชาวพุทธแล้วก็ผูกพันกันมาเราเองรับร่องรอยงานพระพุทธศาสนาจากลังกามาเยอะนะครับก็ไปเอื้อเฟื้อไปช่วยกันครับพบกันสัปดาห์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา